J-Series Festival 2019 มหากรรมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่เปิดโผซีรีส์กว่า20เรื่องฉายในไทยงานนี้เรียกได้ว่าเอาใจสาวกคอ J-Series ทั้งหลายกันค่ะล่าสุดกับงานมหากรรมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกับงาน J-Series Festival 2019ครั้งที่5ค่ะโดยความร่วมมือกันระหว่างเทศกาลละครนานาชาติในคณะกรรมการการบริหารของโตเกียวค่ะโดยท่านโยชิโอะโคอุโบค่ะประธานคณะกรรมการการแพร่ภาพแห่งชาติและประธานเครือข่ายการแพร่ภาพโทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบริษัท GU Creativeจำกัดนำโดยคุณเกิร์ลยุพเลศเอกธุรประคันค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัท GU Creative จำกัดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวซีรีส์ญี่ปุ่นหลาย10เรื่องที่จะนำมาฉายในเมืองไทยค่ะและไฮไลท์สุดพิเศษสำหรับแฟนๆชาวไทยค่ะฟูอิจิเรียวเซพร้อมด้วยซากุระอิฮินาโกะค่ะก็บินตรงมาร่วมงานในครั้งนี้และยังมีนักพากย์ชื่อดังค่ะชิฮาระมิโนริค่ะก็มาร่วมสร้างสีสันในงาน J Series Festival 2019พร้อมด้วยศิลปินไทยเอมสาธิดาแห่งบ้าน AF ค่ะก็มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับในครั้งนี้ก็เป็นงาน J-Series Festival ครั้งที่5ที่จัดขึ้นนะคะจากในทางของทางสถานีโทรทัศน์ของทางประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวมตัวกันเพื่อจะให้ซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในครั้งนี้ก็แน่นอนในแต่ละปีเนี่ยทางญี่ปุ่นเองก็ทำกันบ้านกันมาเยอะนะคะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยคนไทยเองเนี่ยชอบในเรื่องของซีรีส์ประเภทไหนน่าจะเอาเรื่องอะไรที่เข้ามาฉายในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินที่พามาในแต่ละครั้งนะคะอย่างคุณริวเซฟูจิที่มาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยในสายของทางจอนี่เนี่ยมายากมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับงาน J-Series Festival เขารู้เลยว่าคนไทยหลายๆท่านเนี่ยก็คือรอที่จะพบเจอกับทางตัวดารานะคะของทางสายจอนี่อยู่ก็ทุกปีก็จะพยายามที่จะดึงดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนไทยที่เฝ้ารออยู่มาให้ได้ในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยรับในเรื่องของซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะคือเราเองเนี่ยแน่นอนปัจจุบันเศรษฐกิจเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าเครียดมามากแล้วอยากดูหนังแบบสบายๆแต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือหนังพวก เกี่ยวกับต้องใช้สมองใช้ความคิดนิดนึงนะคะถ้าสังเกตก็คือญี่ปุ่นจะมีแนวพวกนักสืบหรือจะมีแนวในเรื่องของการสืบสวนหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายอาชีพค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าจริงๆคนไทยจริงๆก็ชอบหนังแนวสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้หรือหนังผีไปเลยแต่ญี่ปุ่นเองก็จะพยายามจะเลือกหนังที่มันมีคอนเทนต์ที่เฉพาะสายอาชีพในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีนอกเหนือจากตัวซีรีส์เองแล้วเนี่ยแนวแอนิเมชันนะคะที่คนไทยเองก็เปิดรับกันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วสำหรับในเรื่องของเจซีรีต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะคะก็แต่เชื่อว่าการที่เรามีอีเวนต์แบบนี้ก็ทำให้ได้ปลุกกระแสของคนที่ชอบซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วต้องบอกว่าโดยปกติซีรีส์ญี่ปุ่นก็มีให้ดูไม่ได้เยอะมากนักนะคะในบ้านเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงาน J-Series ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างที่ทำให้มีเกี่ยวกับเรื่อง J-Series เข้ามาฉายมากยิ่งขึ้นในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสที่ชอบอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ดูแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับ J-Series ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนังของญี่ปุ่นเนี่ยในปีนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีทุกแนวเลยอะในทุกๆแอคชั่นคือหลายคนเนี่ยติดตามกับนักแสดงอะมากกว่าแต่นักแสดงนี้ไปเล่นตลกไปเล่นเปลี่ยนแนวเป็นสืบสวนไปเล่นเปลี่ยนแนวเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ตามหมดอะนะคะเพราะว่าหนังญี่ปุ่นต้องเข้าใจคาแรคเตอร์นิดนึงบางคนจะบอกว่าบางทีเข้าใจยากเนาะดูรักก็ไม่บอกรักอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอึดอัดอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามีคาแรคเตอร์นึงคือมันเป็นสไตล์ของเขาที่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าบางครั้งเขาใช้ในเรื่องของความรู้สึกสื่อสารแล้วก็ให้คนดูเนี่ยจินตนาการบางทีต้องจินตนาการเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็จินตนาการแล้วก็มันเป็นความคลาสสิกอันหนึ่งที่คาแรคเตอร์นี้ก็หวังว่าเขาก็ยังคงรีเมนในตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าก็ยังอยากให้ญี่ปุ่นก็ยังคงสไตล์ของความมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่